สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BQ นะคะวันนี้เราจะมาวาดรูปผลสตรอเบอรี่กันค่ะอันดับแรกนะคะวาดก้านของสตรอเบอรี่ก่อนค่ะโดยจะมีใบ5ใบปกคลุมอยู่บนหัวของสตรอเบอรี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาวาดผลของสตรอเบอรี่กันค่ะเป็นกลมๆลีๆยาวออกมาหน่อยค่ะต่อมามาวาดหน้าตาให้สตรอเบอรี่กันค่ะเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับสตรอเบอรี่ของเราโดยวาดตากลมๆจะได้แบ๊วๆค่ะจะเอาหน้ายิ้มหรือปากยังไงก็ได้นะคะตามใจเราเลยต่อมามาเติมรายละเอียดให้สตรอเบอรี่กันค่ะแล้วก็มาวาดจุดให้ผลสตรอเบอรี่กันค่ะต่อมาเติมแก้มเติมเงาเพื่อเพิ่มความน่ารักให้สตรอเบอรี่ไปอีกค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาระบายสีกันเลยค่ะแน่นอนผลของสตรอเบอรี่ก็ต้องเป็นสีแดงนะคะจุดของสตรอเบอรี่จะเป็นสีเหลืองค่ะระบายแก้มสีชมพูนะคะส่วนก้านบนหัวของสตรอเบอรี่เป็นสีเขียวค่ะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วก็ตกแต่งเติมเงาให้สวยงามนะคะใครอยากจะเพิ่มรูปหัวใจหรือรูปอะไรข้างๆก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลสตรอเบอรี่ของเราน่ารักไหมคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการวาดรูปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งให้ BQ ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ